สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าใต้ชนบทมาแล้วจ้าเพื่อนๆโอ้ยไหนจะพาไปซ่อมห้องน้ำด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวพี่ยายให้ดู FC ซื้อมาให้ยายฝังมา2อันของยายนะมันจะถอดตรงนี้ได้เพื่อนๆอันนี้คือมันอยู่ข้างในข้างล่างห้องน้ำนะไอ้ตัวนี้เนี่ยตัวนี้มันอยู่ข้างล่างเนี่ยสายมันต่ออันนี้มันอยู่ข้างในห้องน้ำแต่ของยายมันเปิดตรงนี้ได้อะเนี่ยอันนี้มันเปิดไม่ได้อะเพื่อนๆเนี่ยมันเปิดไม่ได้ยายนึกว่าเปิดตรงนี้ได้ยายก็เปิดแค่ตรงนี้หมุนแค่ตรงนี้ออกแล้วก็ไปล็อกเออมันเปิดไม่ได้อ่ะยายต้องถอดออกหมดเลยแล้วก็ข้างหลังห้องน้ำยายที่ยายเล่าให้ฟังนะมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันเล็กเราจะเอากุญแจแบบนี้ไปหมุนกุญแจแบบนี้ก็ไม่มีอันใหญ่จะเอาตัวนี้ไปหมุนที่ก็แคบโอ้ยเมื่อกี้ใส่กระโปรงนั่นเนี่ยมาถอดกระโปรงเนี่ยมันไปขิวแล้วมันจะหมุนยังไงได้เดี๋ยวไปดูกันไปดูใช้ความสามารถใช้ความเรียกว่าอะไรนะอดทนหวังว่าใส่แต่หวังว่าเปลี่ยนแต่ตัวนี้ก็คงได้นะตัวนี้คงไม่ต้องเปลี่ยนนะตัวใหญ่เนี่ยคงไม่ต้องเปลี่ยนเลยดูก่อนมันแคบเกินมันแคบเกินไปไปดูกันแต่ว่าข้างหลังห้องน้ำยายมันจะสกปรกหน่อยนะเนี่ยเพื่อนๆดูมันแคบแค่ไหนนี่ยายต้องเนี่ยต้องถอดออกตรงนี้ถอดซ้ายออกตรงนี้เนาะนี่มันต้องหมุนมันไม่มีกุญแจหมุนเนาะ นี่ไงของยายมันถอดตรงนี้ออกได้ยายจะถอดให้ดูได้เลยแต่นู้นมันถอดไม่ได้ที่นี่ยายก็ต้องถอดตัวนี้ออกนี่ดึงออกแล้วก็เอามาตัวนั้นมาใส่แทนเนาะแล้วขอใช้ความสามารถใช้ความอดทนถอดเอาสายยางออกก่อนเด้อไม่รู้ว่าจะใส่วันนี้ของยายมันถอดได้เห็นไหมนี่แต่ว่าดูมันเล็กกว่ากันเนาะแต่ว่ายายคิดว่าเล็กใหญ่ไม่สำคัญเท่าไหร่นะไม่แน่ใจนะมันเล็กกว่ากันเนาะอันนี้ถอดไม่ได้อันนี้มันถอดได้เห็นไหมเนี่ยง่ายมากเลยยายนึกว่าถอดตรงนี้ได้แล้วก็ไปสวมเลยแต่ว่าดูมันเล็กกว่ากันมากเลยแล้วมาดูกันไหนล่ะอันนี้น้ำมันขึ้นมาโอ้ยทำไมมันไม่ขึ้นไม่ลงแบบใหญ่อย่างนี้ล่ะนิดเดียวเองเหรอหรือว่าเขายังไม่เปิดไหนไม่เข้าใจเลยนั่นน้ำมันขึ้นมันลงตรงไหนของเขาหรือเขาต้องเปิดอะไรสักอย่างหนึ่งไม่เข้าใจน้ำนิดเดียวเองนะมันไม่ขึ้นไม่ลงแบบยายอ่ะไม่เข้าใจเลยดูอันนี้มันขึ้นบอกเข้าใจเด้อบัดนี้อันนี้มันขึ้นมันลงจนแล้วอันนี้ล่ะแล้วเขาล็อกไปฮะโอ้ยรุนดาวีตัวละใส่สเตย์อีนี่มาดูก่อนมาถอดได้แล้วเพื่อนๆถอดได้แล้วแต่คอยมาดูตอนใส่จะเป็นยังไงตอนใส่จะเป็นยังไงเพื่อนๆเพราะว่าถอดมันง่ายแต่ตอนใส่ปัญหาอยู่อย่างเดียวกลัวน้ำมันหยดน้ำมันหยดเพราะอะไรตอนต่อสายน้ำมันชอบหยดเพราะว่าอันนี้มันเป็นเกลียวแค่เนี้ยนะไอ้เกลียวที่เขาต่อเนี่ยมันเป็นสแตนเลสนะยายไทยให้ดูนะทีนี้ยายก็ต้องมาพันเข้ารูนี้เนี่ยมันมีเกลียวอยู่นะยายไปไทยให้ดูในห้องน้ำนะสายน้ำมันมีเกลียวมันชอบเอ้ยยายไปหาซื้อกาวมาหน่อยเด้เอากาวมาใส่หน่อยกาวพัน
เนี่ยกาวแบบนี้นี่เนาะกาวพันน้ำเดี๋ยวไปหาซื้อก่อนหวังว่านายจะใส่ได้นะเดี๋ยวเราตัวนี้หมุนก่อนน่าจะได้อยู่นะแต่ว่าปัญหามันอยู่ที่เท่ากันอยู่ใช้ได้อยู่โอเคอยู่แต่ปัญหาอยู่ที่ไอ้นี่เองไงทำไมน้ำมันน้อยแท้ทำไมมันไม่เหมือนของยายเลยเนาะน้ำนิดเดียวเองไม่รู้อะดูก่อนดูของยายมันแบบมันเยอะเลยอันนี้คือแบบว่าจำได้ไหมตอนสมัยก่อนที่ยายเล่าให้ฟังตอนตัวนี้ขาดนะยายก็ล้วงมือไปทำยายไม่รู้ว่าตรงนี้มันถอดได้นะตอนนี้มันก็จะสภาพจะอยู่เหมือนตัวนี้เลยเห็นไหมถ้าเกิดมันหลุดตรงนี้นะยายก็ต้องล้วงมือไปทำเนาะเพราะมันถอดออกตรงนี้ไม่ได้เนี่ยมันถอดออกไม่ได้ไม่ได้เห็นไม่กล้าทำกลัวมันพังป่ะเดี๋ยวยายขอไปหาซื้อมันมีหรือเปล่าเนาะในนี้ไปหาซื้อไอ้ตัวเขาเรียกว่าอะไรนะพันเทปพันเนี่ยไอ้ตัวขาวๆเนี่ยเขาเรียกอะไรเพราะว่าห้องน้ำถ้าข้างนอกนะมันรั่วมันอะไรนิดหน่อยมันไปแรห้องน้ำเรามันเป็นกระเบื้องนะถ้ารั่วนิดหน่อยก็หมดอารมณ์เลยเพราะว่ามันไม่มีที่จะไปเนาะมันอยู่ในกระเบื้องห้องน้ำยายมันแห้งหมดเลยห้องน้ำมันแห้งมันไม่ห้องอาบน้ำก็อยู่อีกต่างหากใช่ไหมถ้าห้องน้ำแบบว่ามันห้องอาบน้ำอยู่ด้วยมันก็เปียกอยู่ในนั้นไม่ไปไรห้องน้ำยายมันแห้งเนาะป่ะเดี๋ยวไปขอไปหาเสื้อนั่นก่อนเดี๋ยวมาต่อกันอีกมาแล้วตรงนี้มันไม่สำคัญตรงไหนตอนไฟลงนะโอ้ยเหนื่อยต้องตะแคงตัวให้นอนด้านข้างแล้วก็ทำเสร็จแล้วหวังว่าน้ำคงไม่หยดนะมันชอบน้ำหยดน้ำมันชอบหยดเขาทำไม่ได้มาตรฐานนะเพื่อนๆไอ้ตัวสายน้ำอ่ะเขาที่เขาทำมาเสร็จแล้วมันจะมีหัวเหล็กเดี๋ยวยายทายให้ดูนะเนี่ยมันแค่ขันเข้าไปแค่เนี้ยประมาณแค่นี้น่ะมันเลยไม่ลึกเท่าไหร่ทีนี้มันทำให้น้ำมันหยดเนาะแฟนยายเขาบอกลองใส่ไปดูโว้ยไม่บอกนั่นแหละคนฝรั่งเขาไม่ค่อยชอบแบบว่าไม่ค่อยชอบวิ่งซื้อของอะนะมีการบอกว่าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ยายบอกว่าอุ้ยไม่ได้เพราะว่าถ้าเราทำเข้าไปแล้วมันรั่วใครจะขยันไปถอดมาทำไมตัวหอยยายไม่ขยันไปถอดมาทำไมเด้อพันไว้ให้มันเรียบร้อยดีกว่ายายจะให้ดูเนี่ยมันแค่นี้เองนะเนี่ยเห็นไหมถ้าพันไม่ดีมันก็น้ำหยดในห้องน้ำนู้นยายหยดยายต้องปิดวาล์วไว้อันนี้วาล์วไม่มีวาล์วอยู่ข้างบนมันเลยเห็นไหมมันแค่สั้นๆเองถ้าไม่ดีน้ำหยดแล้วพื้นอย่างนี้นะน้ำหยดไม่มีที่จะไปเห็นไหมนะน้ำหยดไม่มีเห็นไหมเนี่ยพวกนี้ยายเอาอะไรๆมาทาไว้มันก่อนเคาะกระเบื้องแตกเลยนี่ส่งมันเคาะกระเบื้องแตกส่งอ่ะนี่ยายต้องเข้าด้านนี้ด้านนู้นเข้าไม่ได้มันได้เกินด้านนี้มาทำกันก็ต้องใส่ไปอย่างนี้นี่ใส่ตัวนี้ลงไปใส่ลงไปอย่างนี้ปึ๊บจมนี่เห็นท่าไม่รู้จะโมเลยจ้าจะได้อีกเปล่ามันเตี้ยขึ้นได้เกินแต่ก็มาดูกันนะเนี่ยมันสำคัญอยู่ที่ขันน็อตอะไรมาเดี๋ยวเขาทำก่อนเสร็จแล้วเพื่อน
กว่าจะเสร็จโอ้โหยายวิ่งขึ้นบันไดขึ้นลงขึ้นลงจนหมดแรงเลยเพราะว่าวาล์วน้ำยายอยู่บนหลังคาเนาะนี่ดูดูหวังว่าคงไม่หยดนะหยดนิดหน่อยก็ไม่ได้นะบ้านยายเพราะว่าห้องน้ำมันเป็นห้องน้ำกระเบื้องมันไม่มีรูระบายเนาะแต่ตอนแรกหยดอย่างแรงเลยแบบเปิดน้ำพึบพุ่งกระชูดเลยนี่ยายก็เลยเอาไอ้ตัวขาวๆตัวนี้นี่ตัวขาวๆตัวนี้มาพันตรงนี้นี่มาพันตรงนี้มาพันตรงนี้หวังว่าคงไม่หยดนะหยดนิดหยดหน่อยตอนนี้ยายพอแล้วไม่ซ่อมแล้วคือค่อยว่ากันใหม่พรุ่งนี้เพราะว่าถ้าเกิดยายปิดน้ำยายก็ซักผ้าไม่ได้ตอนนี้เนี่ยพวกนี้มันเปียกหมดเลยนี่เดี๋ยวจะเอาลงเครื่องแล้วเนาะแค่นี้แหละเพื่อนเพื่อนแต่ว่าไอ้ตัวนี้ใช้ได้นะต้องขอบคุณเอฟซีมากเลยที่ส่งให้ยายเนาะใช้ได้อยู่ตัวนี้ สบายมากซอบอมาแต่ตัวนี้ยายยังไม่เปลี่ยนนะตัวนี้ยังใช้ได้อยู่เอาไว้ก่อนพอเดี๋ยวมันเป็นเรื่องใหญ่อีกเปลี่ยนแต่ตัวนี้ใช้ได้ไม่มีปัญหาน้ำไม่หยดเนาะตอนนี้ปัญหาอยู่ตัวตรงนี้เลยหวังว่าคงไม่โอ้ยยายบนเจ้าที่เจ้าทางบนเจ้าที่มันเหนื่อยมากเดี๋ยวจะเอาขอให้ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีจะเอาหัวหมูมาเส้นไหว้เนี่ยบนนะบนเจ้าที่เดี๋ยวยายต้องเอาหัวหมูมาเส้นไหว้เจ้าที่แล้วนี่พึ่งพึ่งอะไรนะพึ่งเจ้าเจ้าที่เจ้าทางอะเนาะเดี๋ยวยายจะพาไปดูห้องโน้นมายายจะให้ดูช่วงห้องนี้ห้องนี้ก็ดูนี่ห้องนี้ดีมันมีวาล์วนะดูซื้อมาใหม่ๆสดๆเนี่ยอันนี้ไม่ใช่อันเก่านะเปลี่ยนมาใหม่นะเห็นไหมนี่มันหยดตรงนี้นี่ดูเห็นไหมมันหยดติดหน่อยนี่ไม่นิดไม่น้อยแล้วนี่ดูติด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 เนาะห้องโน้นห้องโน้นเห็นไหมไม่มีตัวชีตไม่มีตัวเนี้ยเพราะว่ามันหยดอย่างนี้แหละก็เลยออกนะไม่ใช้เพราะว่ามันหยดอย่างนี้ก็เลยไม่มีตัวชีตอย่างนี้นะใช้กระดาษเอาเพราะฝรั่งเขาไม่ใช้อยู่แล้วเนาะฝรั่งเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมใหญ่เลยปิดไว้อย่างดีมันไม่ดีเลยนะพูดถึงนะเนี่ยมันตรงนี้มันแก้ไขอะไรไม่ได้ตรงนี้เมื่อกี้ยายตัวนั้นยายเอากาวพันตรงนี้เนาะนี่ให้แบบนี้เนี่ยเอาเกลียวมาแบบนี้เนาะเฮ้ยเมื่อยเลยวันนี้บนเจ้าที่เจ้าทางอย่างแรงไปแค่นี้แหละคิดถึงคิดถึงเดี๋ยวยายจะซักผ้าขอบคุณนะคะขอบคุณ FC ที่ส่งมาให้ยายโอ้ยให้ยายทั้งสองอันนะสองอันนะมันใช้ได้อยู่ตอนแรกยายก็ชั้นยายคือยายรู้แก้วแล้วแหละยายยังยายก็กลัวอยู่นะกลัวไอ้ตัวนั้นอ่ะมันจริงๆเลยเนาะไปบายบายคิดถึงคิดถึงคิดถึงเอาจมกระนุยอีกอันท้าจะเอารูปโปรไฟล์ไว้ให้ FC ดูซ่อมห้องน้ำนี่